ังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้าปราบดูด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายDeep White Cell Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424หรือ0903450133ก็เรียกว่าเกือบ 100% แล้วครับก็ขาดแค่จากการที่ครบครับชุดเชิ้ตเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับสถานที่ที่ไหนคุณแม่พอบอกได้ไหมคะสถานที่เป็นที่เมืองทองครับอยู่ที่ตึกฟอรัมครับก็เป็นห้องหนึ่งของตึกนั้นค่ะที่เท่าไหร่วันที่17สิงหาใช่ค่ะ17สิงหาตรงวันอาทิตย์นะคะไปด้วยกันทีมงานประมาณเป็นยังไงทีมงานเป็นเมทัลลิกครับก็คือจะให้ทุกคนเนี่ยแต่งตัวเป็นสีอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นสีสะท้อนแสงก็ช่วยกันครับรีเควสให้แบบอยากให้งานมันออกมาแบบซึ้งปนสนุกไปด้วยไม่อยากให้ซึ้งอย่างเดียวใช่ค่ะไม่อยากให้ซึ้งมากก็เดี๋ยวจะเลี่ยนกันเนาะมีชุดจะบอกเจ้าสาวต้องแหวกแนวไหมคะนี่บอกขอแสงเหมือนแขกนี้ต้องรอดูครับเดี๋ยวต้องรอดูอันนี้พรีเวดดิ้งกันไปเรียบร้อยแล้วครับคือเจ้าสาวเนี่ยจะเป็นห่วงเรื่องของชุดมากๆเราก็เลยให้ชุดเป็นสิ่งที่เสร็จอย่างแรกเลยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะพรีเวดดิ้งก็สนุกแล้วก็ปนร้อนเพราะว่ามีทั้งในเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยค่ะต่างจังหวัดนี่ไปถ่ายทำกันที่ไหนคะที่ของเฮียเราเองครับก็ที่พรีโมครับก็เรียกว่าใช้สถานที่ครบทุกมุมเลยแล้วก็สถานที่ก็สวยมากเลยเจ้าสาวเต็มตัวลดน้ำหนักอะไรอย่างนี้ไหมคะก็มีบ้างนะคะลดน้ำหนักแต่ว่าไอ้เรื่องแบบขัดสีชวีวันอันนี้คงไม่ทำตื่นเต้นไหมคะที่ใกล้วันแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงตื่นเต้นใจก็อยากใหไปเร็วสักทีให้มันยกภูเขาออกจากหัวให้มันเหมือนกดดันอ่ะนะอยากให้มันกดดันเลยนะคะแต่ก็แบบก็ตื่นเต้นนะเนาะมั่นเช้าแต่งเย็นใช่ค่ะจัดที่กรุงเทพอย่างเดียวเลยใช่ครับงานมั่นก็จะจัดกันเล็กๆในครอบครัวครับจัดที่บ้านแล้วตอนนี้เรายังต้องเตรียมตัวในเรื่องของอะไรอีกบ้างคะตอนนี้ถ้าเป็นห่วงกลัวแจกการ์ดไม่ครบมากกว่าแล้วก็กลัวแบบตกหล่นใครไปอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับใครที่ดูข่าวนี้อยู่ก็ถ้าเกิดใครผมนึกไม่ทันก็ทักกันเข้ามาก็ได้ครับมาแล้วก็มาเลยนะคะไม่แบบไม่มีซองก็อย่าว่ากันเพราะบางทีกลัวมากเลยกลัวตกหล่นแล้วก็กลัวแจกการ์ดไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ลานี่มากลับมาทั้งวงกลับมาทั้งวงครับแล้วก็ไม่นานก็เรียกว่างานนี้เป็นน่าจะเป็นงานแรกที่ทุกคนกลับมาเล่นด้วยกันก็คือจะมีแบบขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เห็นแว่วๆมาว่ามีแต่งเพลงให้ด้วยเซอร์ไพรส์ของใช่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ครับก็ยังไม่ได้เข้าไปอยู่แบบจริงจังแต่ก็มีแวะๆเข้าไปดูบ้างย่านไหนก็แถวเส้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพชรบุรีครับเพชรบุรีนี่คืออยู่กันสองคนเลยป่ะใช่ไม่แพงนะครับอย่าไปพูดถึงเรื่องเงินตัวเลขค่ะก็หลายอยู่ครับทันเข้าไปอ๋อไม่ทันหนูว่าน่าจะไม่ทันนะคะน่าจะแบบแต่งก็คงเข้าไปอยู่บ้านแฟนก่อนแล้วก็ผมค่อยเข้าไปเดี๋ยวก็ดูกันไปว่าอะไรเป็นยังไงครับเห็นก่อนหน้านี้แบบมีข่าวว่าทั้งคู่มันทะเลาะกันก่อนงานแต่งงานจนไอ้แบบไปแบบไอ้จริงอันนี้อยู่ด้วยกันแล้วเคลียร์ให้ฟังโอเคเลยครับนี่เป็นความผิดของคุณเลยครับขอโทษนะคะจริงๆแล้วหนูไม่ได้โสดไม่ได้ทะเลาะอะไรกับแบงค์เลยแต่วันนั้นเป็นปาร์ตี้สลับโสดของหนูกับเพื่อนๆจริงๆแล้วก็แบบเราก็แบบก็เขียนนะแบบเพราะว่าอินสตาแกรมของเราก็มีเพื่อนเราด้วยแบบมันมีหลายแขนงเราก็มาแซวกันถ้าเกิดพี่ที่แบบว่าได้ตามเราก็จะรู้ว่าแบบมีเพื่อนหลายคนที่แบบแซวมาแซวเราข้างล่างเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสละโสดค่ะปาร์ตี้สละโสดแล้วหนูก็อย่าว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็โดนแบงค์สวดไปเยอะแล้วค่ะคุณจังเลยบ้างสวดยังไงบ้างไม่หรอกผมก็เหมือนแบบไปโดนสัมภาษณ์ตอนครั้งที่ไปงานอีเวนต์งานนึงครับแล้วก็แบบเหมือนกับเราก็เลยมาพูดให้เขาฟังหน่อยไม่ถึงกับแบบบ่นอะไรขนาดนั้นก็พูดให้เขาฟังว่าแบบต่อไปนี้ก็ถ้าจะลงอะไรก็บอกฉันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก่อนพอเราได้คิดถึงจุดนี้มั้ยคะว่ามันจะมีกระแสไม่คือถ้าเราไม่คิดอะไรเราก็จะแบบเราไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพอโพสต์ไปอุ๊ยปัญหาเยอะเชียวตกใจมั้ยงานตกใจตกใจมากหนูตกใจจริงๆแล้วก็เลยแบบรีบลบเลยอะไรอย่างเงี้ยผมนี่ตกใจยิ่งกว่าแต่งหมดแล้ว